ยังก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อจะ2อาทิตย์เนี่ยหมอกได้แล้วใครจะไปรู้ถ้าสมุดอัญเชิญแล้วอ๋อที่บางทีมึงปล่อยเขามาฆ่าสมุดไหนที่นี้จะมาพูดเป็นห่วงเป็นห่วงเขาไม่ต้องทำหน้าที่สิว่าคุณเชียร์นอนก่อนนอนได้ก็นอนเอาแรงไปก่อนลูกคือไปทำงานหนักงานอะไรที่เป็นลมเป็นแรงไปนอนนอนเนี่ยแผลคุณเชียร์ฮะหัวต่ำไปวะหัวต่ำไปใช่แล้วเราขึ้นเลยเหรอเออคุณเชียร์นอนเข้าห้องส่วนอันอันเย็บไปหลายเข็มกูเบื่อแล้วมึงจะเข้าห้องน้ำบ่อยนะขี้เกียจพยุงมึงแล้วเหนื่อยบ่นจังเลยเพื่อนแล้วถ้ากูเชียงไม่ดูแลใครจะมาดูแลวันนั้นทีกูต้องดูแลมึงเลยเดี๋ยวก็พร้อมหมดแรงมึงกลางคืนกูต้องไปเฝ้าเวรอีกอะไรอีกทำไมแล้วเฝ้าไข้มันน่าเบื่อตรงไหนอ่ะทำไมล่ะก็กูเบื่อหมอเบื่อพยาบาลเนี่ยแหละทำไมแหมเข้ามาจะให้ยาบางทีนึงก็ต้องถามว่าคนไหนคนป่วยครับรูปร่างกูเหมือนคนป่วยมากเลยมาถามตามมารยาทของเขาแค่นี้ก็เบื่อได้ถ้าหาว่าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในห้องนี้แต่ว่ามาเวลานี้ไม่รู้จะรบกวนหรือเปล่าจะลองเรียกดูก่อนขอโทษนะคะครับข้างในมีคนป่วยที่ชื่อว่าราชันหรือเปล่าจ๊ะมีครับอ๋อคือว่าเรามาเยี่ยมนะจ้าจะเข้าไปได้หรือเปล่าได้ครับว่าแต่ข้างในเนี่ยมีคนป่วยกี่คนจ้าคนเดียวครับอ๋ออยู่กันกี่คนจ้าข้างในน่ะอ๋อก็มีตอนนี้มีคนไข้คนหนึ่งคนป่วยคนหนึ่งคนเฝ้าคนป่วยคนหนึ่งครับเฮ้ยทำไมมันเยอะจังล่ะดีกูมานั่งคนโดนฟันด้วยเด้อเราเข้าไปได้ใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตครับยืนอยู่ข้างหน้าก่อนนะครับจ้าจ้าโอ้ยทำอะไรเนี่ยวัดไข้22ตายแล้วหรือเปล่าเครื่องวัดเสียป่ะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่มีไข้38ได้ครับได้นี่ติดแล้วนี่เหรอแต่แม่แดงแต่แม่ด้วยเข้าไปเลยนะนะเข้าห้างบ่อยนะเนี่ยเข้าห้างบ่อยเซเว่นก็เข้าครับนี่เซเว่นก็มีใครเนี่ยแต่งตัวนะทานทานกับหมอใหญ่เลยล่ะทำไมอ่ะแต่งชุดลาตินไปเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่หมอหรอกสวัสดีครับสวัสดีจ้าคือว่าไม่ต้องกลัวนะเรามาเยี่ยมนะจ้าคือว่าคนนี้คนป่วยใช่ไหมจ้าใช่ครับผมนายชัยคือว่าเราอ่ะทำกับข้าวมาให้ตั้งใจทำกับข้าวมาเยี่ยมเลยจ้าอ๋อพอดีว่าตอนนี้นะผมกำลังอยู่ในการรักษาจะกินอะไรก็คงตามที่คุณหมอสั่งอาหารจานนี้ผมอาจจะรับไม่ได้อาจจะทานไม่ได้จริงๆครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิงรับไว้ไม่ได้เลยหรอใช่ครับเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเขาให้มึงก็รับไปก่อนมึงไม่กินมึงให้กูกินก็ได้เนี่ยจะกินคนเฝ้าตรงนี้เนี่ยก็ได้ครับแค่นั้นไหนๆคุณก็ตั้งใจมาให้ผมแล้วแค่ผมรับไว้ก็ได้ครับคือว่าเราเนี่ยตั้งใจทำมาและอีกอย่างตั้งใจจะมาป้อนเองกับมือด้วยนะจะมาป้อนด้วยได้หรือเปล่าคุณจะป้อนเองเลยหรือครับใช่จ้ะคือก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมให้คุณป้อนก็ได้แต่ว่าคุณก็เป็นผู้หญิงผมก็เป็นผู้ชายแล้วเราเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกด้วยแล้วคุณมาป้อนข้าวผมเนี่ยผมก็อายเป็นเหมือนกันนะครับคุณถ้างั้นคุณช่วยหลับตาป้อนได้ไหมครับหลับตาเดี๋ยวผมก็จะหลับตาละครับได้ค่ะได้ค่ะหลับตาป้อนหลับตาป้อน
จะได้กอดหูมันมากเลยนะครับหน้าตาจะจืดไปหน่อยครับมันจืดไปเหรอจ๊ะใช่ครับคุณมีน้ำปลามีน้ำส้มมาหรือเปล่าครับคือผมไม่ทานหวานไม่ทานเผ็ดอ๋อได้ค่ะเราเตรียมมาว่าดีไหมครับถ้าอย่างเดียวเอามาเนี่ยครับจะได้ปรุงนิดนึงแล้วก็จะได้ทานให้หมดชามนะครับไอ้ชามครับกูบอกเค็มทำไม่ได้เอาเค็มหมดไอ้ทั้งรู้เขาต้องอยากดูหนังหลักยิงกันจะพึ่งอะไรกี่ศพก็ไม่รู้นะโอ้โหดีเลยครับจะได้ทีให้หมดขวดเลยเพราะมันจืดมากเลยเติมตามใจชอบเลยนะผมไม่ค่อยเห็นเขาเอาน้ำปลาแบบนี้มากินกันเขาต้มเท่าไหร่จะไม่เค็มไปหรอจ๊ะผมว่ากระจายความเสียงมั่งเลยครับแต่ว่าคนๆนี่มันเข้ากันอะป้อนเลยนะครับทำอะไรเมืองยังไม่อยากจะพูดอะไรเลยอ่ะมันแค่หยอกไม่เฉยอ่ะจะโดนทำไมอ่ะมันโดนสิลูกแม่เองพอดีหรือยังจ๊ะอร่อยครับโอ้รสชาตินี้ผมชอบกำลังดีนะครับมันไม่เค็มไปนะใช่ครับเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนหรอครับไปสำรอกออกมาดิกูไม่ใช่แม่
วตัชนีเคยได้ยินแต่ชื่อวันนี้ได้เจอตัวจริงสักทีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้จะรู้หรือเปล่าว่าเธอทำให้ฉันต้องถูกราชบัณฑิตด่าว่าตบตีด่าถึงพ่อถึงแม่ทั้งทั้งที่ราชบัณฑิตไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็เพราะเธอนางข้าหลวงชนีท้องเป็นตัวเป็นหมาท้อราชันแหมเราก็นึกว่าเรื่องอะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครั้งแรกที่เราเห็นเธอเราก็หลงคิดว่าเธอเนี่ยนะเป็นช้างเผือกงานนี่ที่เกิดขึ้นในป่าใหญ่ที่ไหนได้อย่างเธอเนี่ยมันก็เป็นแค่ไอ้ควายบ้านนอกเท่านั้นแหละมันได้ผลอันเชิญเลยเราเนี่ยนะก็หลงคิดผิดเปรียบเธอเนี่ยเป็นเทพนิลจินดาที่มีค่ามีราคาแต่ที่ไหนได้คนอย่างเธอเนี่ยมันก็เป็นแค่ก้อนกรวดก้อนทรายที่คนผู้เหยียบย่ำเล่นก็เท่านั้นมันจะบุญอันเชิญเลยโถเอ้ยเที่ยวว่าคนอื่นเขาว่าเป็นหานไกลนะไม่ได้ดูตัวเองเลยหรือยังไงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตัวของเธอเองเนี่ยมันทุเลศสมบัติของใครทั้งหมดเหมือนจะบุญราชันเลยราชันแต่กูเออเชียร์มาถึงที่แล้วต้องแก้แค้นหน่อยสิวะเออโดนตบหน้าไปหลายครั้งกูยังเจ็บไม่หายเลยทำไมแบ่งกันเลยมึงท่อนบนเดี๋ยวกูกดจุดท่อนล่างเอาให้เดินไม่ได้ไปเลยจะทำไมฮะจะทำอะไรเดี๋ยวก็รู้เองแต่ว่าจะทำอะไรนี่เดี๋ยวจะตั้งเงินกินปูนมากร้อนท้องไม่ต้องแดง
สีดำดำหรือจะทำเป็นสีแดงอันอินแปลงคนก็รู้ว่าอินโปรดจะเป็นเพราะไม่อย่างที่หม่อมชันได้อยู่ดังเชยใกล้ชิดองค์ราชวงศ์อัญเชิญกับนางพระหลวงชลีไปปีที่มาในวันของราชวงศ์อัญเชิญกับนางพระหลวงชลีตำแหน่งเดียวและจุดเดียวกันคำพูดทุกคำที่องค์ราชวงศ์ได้ด่าว่าเปรียบเลยกับหม่อมชันมันก็เป็นคำคำเดียวกับที่นางพระหลวงชลีได้ด่าว่ากับหม่อมชันเช่นกันทั้งหมดนี้มันก็หมายความว่าองค์ราชวงศ์อัญเชิญกับนางพระหลวงชลีเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยไม่ใช่หรือท่านเจ้าอยากจะรู้ว่าความจริงเป็นเช่นไรเจ้ากำลังกลับไปทำโรงชาติพ่อของเจ้าอยู่ก็แล้วกันหากว่าโรงชาติบอกกับเจ้าว่าเราเป็นดีให้เจ้ากลับมาเราจะยอมแต่งงานด้วยแต่ถ้าหากว่าโรงชาติบอกกับเจ้าว่าเราอัญเชิญแล้วเป็นชายไม่ต้องไปหาพ่อหลวงชาติหรอกเชียวอยากให้ชวนอะไรเชิญไม่ได้ชักนี่ต่อแล้วอ๋อไม่ถามเลยจะรู้ว่าได้ชวนอะไรเชิญเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอาอะไรวะฉันจะชักเข้าแต่งงานแต่งงานทำไมอ้าวไอ้เชียงถ้าหากว่าได้ชวนอะไรเชิญเป็นผู้ชายฉันจะชักจะแต่งงานกลับไปบ้านยังไงก็ชวนอะไรต้องให้ทหารไปล่าโคนั้นมาตัดหัวในเมืองเลยแต่ถ้าได้ชวนอะไรเชิญเป็นผู้หญิงรู้ว่าฉันจะต้องแต่งงานยังไงก็ชวนเชิญต้องปราบถึงที่กันแน่นอนให้มึงไปรอบ้านพ่อเลยไปบินการ์ดพิมพ์ใบเดียวแล้วเอาไปให้ชิ้นถ้าอยู่ก็ชวนเชิญได้ไปรอที่บ้านนะI'm sorry.
ีเชี่ยวชิอันนี้เร็ว
ทำไมนะเดี๋ยวเขายิงกันเราตกใจโอ้โหอันไหนด้วยบาเดอร์มึงอยากให้มันเข้มมากมันจะเหมือนเดี๋ยวจะเป็นหลังรถไฟจ้าเข้มมากไหมเล่าไม่เข้มอันนี้จมูกแล้วเนี่ยเนี่ยจมูกจมูกคิ้วลงมาสันดังกันนะอืมมันไม่เข้มไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่เออเขียนแล้วล่ะกูจะได้ไม่ต้องอายจมูกแตกลองมึงไม่เปิด YouTube ดูกันด้วยวะเป็นทำไมเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงดู YouTube กันอะไรกันสอนแต่งหน้าเยอะแยะคิดว่าเอาทรงดีๆนะเว้ยเอาลองทรงนะเอาคทางออกข้างบนไว้เป็นคิ้วหรืออะไรมึงแต่งหน้ากูตลกหรือเปล่าเนี่ยไม่ตลกทำไมคิดว่าตลกแล้วทำไมคนก็ขำล่ะมันก็รู้เนี่ยด้วยคนเหลือน้อยแต่ขำแบบมีคุณภาพสงสัยก็ดูกันแล้วนั่นเรื่องนี้ที่กลับไม่กลับไปแม่ก็คงไปขยับรถกันแหละเนาะคงโทรตามอะไรกันน่ะอย่าเขียนสูงนักนะตาสีอะไรเนี่ยตาสีอะไรสีอะไรก็ได้สีอ่อนอย่าทาหนักมากอย่าทาสีมันหนักตาว่างมาเขียนอย่าจิ้มแรงนะหนูตาถลนนะหนูจะเมื่อวานไปเล่นโคราชดีแล้วก็นอนที่ออสนั่นแล้วขับไหมแล้วขับรถเราก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือยังใช่ไหมพอแวะปั๊มเท่านั้นแหละรู้เลยทำไมก็ยายคนนั้นก็เดินมาชนรถกูก็ล็อกเออรู้ว่าถึงโคราชแล้วถ้าเราเป็นคนภาคเราเดินชนก็โอ้ยแล้วคนภาคอีสานไหนก็เออหนึ่งตาแล้วคนอีสานเนี่ยเขามาเขาแบบว่าคนอีสานน่ะทางนู้นเลยทางแถบคอมเมนต์เลยเขามาภาคกลางใช่ไหมเล่าเขามาแวะกินก๋วยเตี๋ยวไงเขามาแวะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเลยบะหมี่ซ้ำเดี๋ยวแม่ค้าก็เอามาให้เลย3จานกินไม่หมดไม่มีตังค์จ่ายเขาอีกเลยมามาแก้มแล้วแล้วมันอะไรต่อไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันมีต่ออีกหน่อยค่ะแก้มสีอะไรแก้มสีแดงๆแล้วเนี่ยจะไม่ต้องแดงมากเอาแดงมันเลือดเอาสาดจากข้างนอกมานะอย่าให้เอาข้างในออกไปนะเจ็บนะนั่นน่ะก็เป็นแผลเลยนะสาดออกไปอ่ะเป็นชมพูแน่นะสถานคณะเจ้าภาพพรุ่งนี้ลื้อเต็นท์หลอกด้วยนะทำไมจะดูหนังมั้งตังพอดีจ้าเลยเนี่ยต้องลื้อศาลาออกศาลาต้องเอาขึ้นเลยสถานคณะลิเกนี่มันแปลกทุกอย่างนะทำไมเราจะเท้าปากเนี่ยเท้าปากต้องนิ่งๆไม่ได้หรออันเขาถามคุณถามเขาจะทานะดีๆเดี๋ยวมันเลอะว้าวว้าวว้าวดีเดี๋ยวมันเลยปากมันโดนอีกมันท้าปากเลยปากกูก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกปากกูนี่ไม่ธรรมดาเออไม่ทานเลยปากเลยท้าก็ไปในปากเลยเนาะเสร็จแล้วอร่อยเลยแต่งตัวแต่งตัวแต่งหน้าคุณตลกก็เปล่าเนี่ยตลกเพื่อนตลกนะโว้ยเป็นเจ้าสาวนะโว้ยเรียบร้อยสวยที่สุดแล้วน้องแป๊ด
นี่นี่แหละของพ่อหลวงชาติหมดเลยเนี่ยคนดอกดินนะนะไอ้กูก็ไม่เคยเห็นงานไหนเจ้าสาวเขาใส่ชุดอย่างเงี้ยนะเออมีอะไรก็ใส่ไปก่อนคุณเจียมมึงต้องแต่งเพลงให้กูด้วยนะเว้ยอะไรเพลงอะไรเหมือนพี่ปั๊บไงพี่ปั๊บเขาแต่งเพลงให้เจ้าสาวอะดูโซเชียลมึงเมื่อวานมึงมาดูโซเชียลมาเว้ยยืนได้ป่าวได้แล้วได้แล้วได้ดีดีไปใส่นี่ด้วยถุงนอกเคยเห็นแม่เจ้าสาวฝรั่งก็จะอ๋อมีถุงมือเออต้องดูสุภาพอะไรสั่งมาจากเมืองนอกเลยเหรอมันถุงนอกเลยมันจะยาวคุมหัวกูไหมนั่นน่ะลองใส่เลยมันจะยาวไปยันเท่เราไม่ได้ไปลองไปวัดไงมีอันไหนก็เอามาใส่กันโอ้เนี่ยหลังน้องมือสั้นจังวะแขนสั้นจังวะทำไมอ่ะดูนี่ข้อศอกดูนี่ล่ะศอกไม่ได้ดูนี่อยู่เลยฝรั่งนี่เขาเป็นนิยมเป็นพังผืนกันเหรอทำไมทำไมเขาไม่มีนิ้วให้กูขยับเลยนี่ถุงนอกเหรอใช่ถุงนอกมันเหมือนถุงในกูเลยอะใส่ผมอันนี้ผมหรือขนมโหนะใส่แค่นี้แหละเออแค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละว้าโม่แล้วเกินทำไมใส่ถุงมือแล้วกูจะใส่วิกยังไงทีเนี้ยเป็นไรเพื่อนมันเหมือนไหมอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนพญาวานอนจับจับมาเกิดเป็นไรเพื่อนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงได้ได้ได้เหมือนผู้หญิงแน่นะเหมือนเหมือนเหมือนเลยหวานเลยหวานแน่นะจับจับเฮ้ยคิ้วหายมึงใส่วิกยังไงคิ้วหายฟังกระจกไว้ก่อนเออเออเออมันแบบมึงหลบดีกระจกกระจกเออเออไอ้ชันผมกับเจ้าที่เอากูเข้าแล้วไม่ได้ทันไหว้พ่อแก่ไงเอาใหม่เอาใหม่สาธุสาธุไอ้ฉันมึงอย่าไปไหนไกลนะทำไมกูชักตัวกลัวตัวกูเองซะแล้วตัวกลัวตัวเองเหรอมันจะตัวกลัวตัวเองซะแล้วอ่ะไม่เป็นไรซ้อมเลยซ้อมเลยเออเออให้ฉันกดมาเห็นมึงอย่าซ้อมมึงต้องซ้อมด้วยเหรอซ้อมเป็นน้องแป๊ดไงกูเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ใช่ซ้อมเนี่ยพี่ลาชันค่ะมาจ้าน้องแป๊ดพี่ลาชันค่ะพี่ลาชันค่ะเงินจ้างน้องแป๊ดผีหูพี่ลาชันค่ะเงินจ้างน้องแป๊ดเดี๋ยวเราจะได้แต่งงานกันแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะมึงยังขำกูเลยอ่ะก็น้องแป๊ดสวยไงมึงให้กูมีความมั่นใจมั่งได้ไหมพี่ลาชันเดี๋ยวพอเราแต่งงานกันแล้วเราเข้าหอแล้วเราก็จะต้องแบบว่าผืนปะผืนผืนปะผืนปะผืนผืนผืนกันนะพี่ลาชันคะแล้วเราแป้งจะต้องท้องใช่ไหมคะใช่จ้ะแป้งเราต้องท้องเราครบ9เดือนแป้งเหรอแป้งขวัญอ่อนจริงแป้งจะต้องคลอดใช่ไหมคะใช่จ้ะเดี๋ยวพอแป้งคลอดอ่ะพี่ลาชันชุดแป๊ดคิดทีสิ
ว่าจะให้แป๊ดออกทางไหนดีคุณแป๊ดทางไหนก็ได้เบ่งเบ่งมามันหลุดตรงไหนก็ออกกลัวจะตอนแป๊ดเป็นกลัวจะไม่ใช่คนเป็นอะไรคุณแป๊ดกลัวจะเป็นคนตัวเล็กก็ค่ะน้องแพ้นี่ขี้กลัวนะเนี่ยเรานะกลัวมากค่ะไม่เป็นไรเบ่งไหนลูกแม่ปวดมามึงต้องช่วยกูเลยนะเว้ยเอาเป็นว่าให้แค่รู้ว่าไม่อยู่ในกระเชยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นอันว่ารู้กันเดี๋ยวค่อยดูได้เลยตรงนั้นอีกทีนึงว่าจะว่าจะทำไปถึงไปหวงอะไรหน่อยนะหุ้ยนานเรียกแขกมาแล้วหน้าม้าไหนอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ต้องแค่มาก็รู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายยอมเลิกแต่งงานเลยได้บอกมาเลยไม่ได้ไหนพี่มุส
ิเหมือนใช่ทักให้มันก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงแน่นอนไม่ชอบเลยก็มีอยู่วิธีเดียวถ้าหม่อมราชบุตรทำได้กับหม่อมเชิญเจนไม่แต่งงานเลยงั้นบอกมาเลยองค์ราชบุตรอัญเชิญต้องตัดหัวอีแป๊ะเลยหม่อมชักเนี่ย